จริญสุขสวัสดีลูกหลานพี่น้องชาวบ้านจานเฮาวันนี้หลวงพ่อสินำเรื่องเกี่ยวกับความเป็นมาเป็นไปของบ้านจานเฮาในอดีตมาเล่าสู่ฟังเรื่องที่เกิดขึ้นบ่แม่นเรื่องที่หลวงพ่อเห็นด้วยตาแต่ได้รับคําบอกเล่าจากพ่อใหญ่แม่ใหญ่ในอยู่กว่าเฮานี่แหละซึ่งเดี๋ยวนี้เพิ่นก็ยังยอมรับว่าเพิ่นได้เห็นแขอยู่ที่กุดขาขี้มกุดบันกุดใหญ่เฮานี่แหละที่จุดที่เห็นบ่อยที่สุดก็คืออยู่แถวท่าน้องกระเหลืองบ้างท่าเมื่อกินบ้างท่าปักจำหมาบ้างท่าน้องส่งบ้างเห็นแขจากแม่น้ำกุดขาขี้มเฮานี่หรือกุดใหญ่เฮานี่ขึ้นมาอาบแดดนี่ที่เขาขึ้นมานี่เขาจะขึ้นมาจากฝั่งน้ำขึ้นมาเคิงโตบ้างขึ้นมาเบิดโตบ้างซึ่งปกติเขาสิขึ้นมาง่อยที่ขอนขอนส่วนมากแต่ขอนมันมีงาแค้นบ้างต้นไม้ที่ตายบ้างล่มลงไปในน้ำลงไปในน้ำอันที่นี่ก็แขกก็สิบืนขึ้นจากน้ำขึ้นมาอาบแดดอยู่ที่ขอนที่อยู่ริมน้ำลักษณะที่เขาขึ้นมานั้นเขาก็ขึ้นมาแล้วเขาก็อ้าปากกินล่มจะเขากินล่มแล้วเขากินยังกับบ่จักแหละหัวแต่อ้าปากในขณะเดียวกันแมลงวันก็เข้ามาเต็มมาตอมตับปากเขาแมลงวันกับแขนี่เขาอาจจะเป็นเพื่อนกันก็ได้เพราะว่าเวลาแขขึ้นมาอยู่ในแมลงวันสิมาตลอดมาหม่องไหนก็คือมาอยู่ในปากแขเต็มไปหมดแขอาจสิปากหอมก็ได้ก็เลยมาดมมาหยังที่นี่พวกพ่อใหญ่แม่ใหญ่ชวนนั่นเพิ่นว่าเพิ่นเป็นเด็กน้อยเด็กวัยรุ่นเพิ่นก็เลยอยากหยอกแขวิธีหยอกเพิ่นน่ะคือเพิ่นสิได้หมากใหม่ที่ไปเลี้ยงงูเลี้ยงควายนั่นแหละก็เก็บมาเพื่อคาพ่อแขก็สิได้แจ้งสิได้หยอกแขหมากที่เพิ่นได้มาน่ะคือหมากลุ่มผูกบันเด็กน้อยบันเฮาทุกมื้อนี่จักสิฮู้บ่ฮู้หมากลุ่มผูกนี่สิเป็นหมากเท่ากับลูกแอปเปิ้ลขนาดย่อมๆขนาดลูกแอปเปิ้ลเล็กก็ได้ประมาณนั้นแต่สิเป็นสีเขียวหมากลุ่มผูกมันก็สิเป็นต้นบ่ใหญ่มีหนามใบคล้ายใบกระโดนน้ำเฮานี่แหละกระโดนน้ำกระโดนต้นเฮานี่แหละครับอีกผลไม้ชนิดนึงก็คือหมากกระโดนเพิ่นก็นิยมเอามาหยอกแขเช่นเดียวกันหลังจากเพิ่นได้หมากดังกล่าวมาแล้วเวลาเห็นแขเพิ่นก็สิเดินมาใกล้ๆเพราะว่าเวลาแขมันอ้าปากมันอายอย่างเดียวมันหลับตาคล้ายๆว่ามันนอนมันพักผ่อนมันนอนหลังจากมันได้ยินเสียงยังมันยังสิลืมตาแล้วก็ปอมปิเล่ลงไปในน้ำนะปอมปิเล่นี่มันเป็นกิริยาวิเศษสำหรับตัวน้ำสำหรับพวกที่เป็นสัตว์ประเภทน้ำเช่นกบเช่นเขียดแต่ก็เลยเอามาใส่กับแขปอมปิเล่อันที่บ่เหมาะสมปานใดเพราะว่าแขมตัวใหญ่อันที่ว่าปอมปิเล่นี่มันก็สิเร็วแต่แขนี่มันสิปอมปิเล่เลยบ่ได้มันก็สิค่อยกวงกลางงางลงไปอันนี้คือเสริมเรื่องแขหลังจากได้มาแล้วเพิ่นก็เลยเอาหมากลุ่มผูกนั่นแหละฟาดใส่ปากแขฟาดโยนใส่บ้างฟาดใส่บ้างเพราะว่าบางครั้งก็จอบเข้าไปใกล้ๆก็โยนใส่เมื่อแขมันหูว่าคนมาหาก็รีบลงน้ำทั้งที่มังลุ่มผูกเต็มปากอยู่คือก็มีจะมันกืนจะมันคายบ่ฮู้จะต้องไปถามมันอยู่ในน้ำเพราะว่าปกติแขบ่กินมันสวิรัติมันสิกินปลาตัวใหญ่นี่คือเรื่องแขในกุดขาขี้มยังมีแขน่ารักอีกหนึ่งก็เรียกว่าแขนาด่างหางดอกแขนาด่างหางดอกนี่เป็นแขเขาว่าแขเจ้ามีเจ้าของก็ว่าได้เนาะเพราะว่าเพิ่นบ่เคยทำลายผู้ใดแต่ถ้าอยากเห็นเพิ่นนี่ก็สิบิดหูหมาสู้ว่าได้หมามาได้หมาไปเลี้ยงควายเลี้ยงควายบิดหูหมาบิดแห้งหมาก็ห้องบิดขันหมาบ่ห้องคนก็ห้องมันได้ยินเสียงมันก็สิขึ้นมาแขนาด่างหางดอกอันนี้ก็มีเพิ่นเล่าให้ฟังนะก็เลยมาบอกให้ท่านต่อนี่คือเรื่องแขกุดขาขี้